สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Wildfire Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ reaction series เรื่องบทกวีของปีแสงถูกต้องจ้า Be My Favorite EP 9จ้าฉันเราขออีกทีมากฉันขออีกทีมากเพราะว่าปีแสงเขาจะเดินหน้าจีบกวีแล้วจ้าจะคลั่งรักยังไงเป็นน้องโกเดลขนาดไหนจริงคือฉันแพ้โกเดนปีแสงตอนอ้อนมากเป็นแบบผู้ชายที่ถ้าเกิดอ้อนก็จะมีความดาเมจแรงอยู่ใช่แล้วพักไปกินโอมากาเสะเลยอุ้ยใช่เด็ดแรกหนึ่งจริงอยากดูแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะคะถูกต้องครับแล้วนอนวัชไวมี membership นะครับถ้าอยากดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ใน Playlist Exclusive Member จ้าและที่สำคัญนะครับผมเรายังมีปุ่ม Super Tank ฝากกดให้กำลังใจพวกเราได้ผ่าน Super Tank เลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยยังไม่ต่อที่โอมากาเสะกี่คนจะไปเล่าอะไรแค่พาไปกินเอ๊ะมันพูดก่อนหน้านี้ยังทำหน้าเป็นหมาหงอยอยู่เฮ้ยนั่งก่อนว่ะพวกกูจะเล่นดื่มเหรอทำไมอ่ะเอามาคิดดูดีๆแล้วอ่ะมันเล่ามันก็มีส่วนช่วยชีวิตกูเหมือนกันนะมันช่วยให้ชีวิตกูสูงขึ้นแล้วก็ช่วยให้กูกล้าทำในสิ่งที่กูไม่เคยทำเลยแต่ก็นั่นแหละปัญหาคือพอกูพึ่งมันมากเกินไปอ่ะมันก็กลับมาทำลายตัวกูเองจริงแล้วอยากกินซูชิโดะแล้วกันแก้ขัดไปก่อนอยากกินของอร่อยมากน้ำตาไหลอร่อยใช่ไหมน่ารักดีใจนะคุณยอมเปิดใจคุณสักทีคุณคิดไปนะคุณเรียนกันเราไม่ต้องซึ้งแล้วก็ได้นะอยากเป็นข้าวต้มอยากกินนะไม่ใช่อยากเป็นซีรีส์อยากกินจะกินให้อร่อยที่สุดกินให้อร่อยที่สุดมึงต้องมันจะฟังแย่เพราะว่าท่านจะบอกว่าดีใจจังคุณยังแพ้ติดกีฬาคุณเลยได้ไม่เด็กมีแค่นี้แย่มากเลยน่ารักมากจุ๊บเลยคำต่อไปแล้วว่านะโดนเตอร์นี่สองคนกินคำต่อไปแล้วว่าน่ารักอะแม่ใจมากไงคะลูกลูกขอบคุณลูกมากเลยนะที่มาวันนี้แม่คิดถึงลูกมากเลยตัวเองถูกทอดทิ้งจากคนที่เรารักนะ
มันจะปวดมากเลยเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วนะแผลก็น่าจะให้ผ่านแม่ได้แล้ววันนี้มีคนมาดูงานแม่เยอะเลยนะคะดีใจด้วยนะคะแม่ต้องขอบคุณลูกมากแล้วก็ต้องฝากขอบคุณไปถึงพ่อแม่มีวันนี้ได้เพราะว่าลูกแล้วก็พ่อรู้ไหมแม่ก็พูดอย่างนี้ได้ยังไงไอ้เส้นทางที่แม่เลือกมันต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดของพ่อแล้วก็ความเสียใจของหนูHappy birthday to you.
มีความสุขมากๆนะครับคือสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกอย่างเลยนะครับมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณค่ะดื่มกับพี่หน่อยสินะกูไม่ดื่มแล้วเอาปากกูเลิกแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้นะเว้ยต้องดื่มต้องอินเตอร์เทนแขกเข้าใจป่ะถ้ามึงไม่ดื่มเนี่ยแขกเขาจะไม่สนุกเดี๋ยวร้านก็ไม่จ้างเรานะเว้ยนะนะจ๊ะดื่มนะดื่มแพงเนาะดื่มแพงเนาะต้นนะครับพอดีเพื่อนผมอ่ะของแพ้กอแต่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมดื่มแพ้ให้ได้ไหมที่เราดื่มแพ้ก็ได้แต่ต้องหมดแก้วนะหมดแก้วเลยจ้าหมดแก้ว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 ดีมากและนี่คือปีแสงครับผมเออวันนี้ใครอยากส่งแก้วให้พวกเราดื่มยื่นมาเลยนะวันนี้วันรับหน้าที่ดื่มให้พวกเราเองอินดูแย่ละมีเซ็ตกระทุกวัชชีโทรศัพท์แบบตายกลับมาแล้วเหรอลูกค่ะแม่เขาเล่าให้พ่อฟังหมดแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็อยู่กับแม่เขาอยู่อีกเหรอหนูแค่โอเคนะเราสองคนต้องคุยกันหน่อยนะพ่อจะคุยอะไรคะมันไม่มีอะไรต้องคุยแล้วค่ะเราต้องคุยกันลูกพ่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วลูกคิดอะไรอยู่รู้สึกอะไรบ้างพ่อเคยสนใจด้วยหรอแกถ้าพ่อสนใจจริงๆทำไมพ่อถึงปล่อยให้แม่ทิ้งหนูไปทำไมถึงปล่อยให้แม่ทำแบบนั้นกับหนูทั้งที่แม่เขาเห็นแก่ตัวขนาดนี้พ่อยังมาบอกให้หนูให้อภัยหรอแล้วหนูจะตอบว่าอะไรอ่ะหนูมีสิทธิ์พูดว่าหนูไม่โอเคด้วยเหรอคะไหวไหมกลับบ้านไหม
มูกมูมุยมันรถหมายแล้วนะมาถึงสิเฮ้ยจะมาไงนี่ไงไงทีเอาแป๊บนึงโอเคเราเองตกลงอ่ะที่เราพบกันแล้วนะไหลไหนบอกไปกินก่อนใช่ไหมโอ้ยมาแล้วจีบแล้วพบกันเลยนะไหนรถจะมาแล้วเกาหลีมันตื่นอยู่เราก็คงไม่กล้าจ้องมันแบบนี้หรอกโอ้ยแบบนี้
้งตัวเลยถ้าเราจะคบกันนะ
ูไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของเราไปรอดกูไม่อยากล้มเหลวอ่ะมึงอาจจะคิดว่ากูคิดมากไปก็ได้นะแต่กูสบายใจกว่าถ้าระหว่างเรามันจะเท่าเทียมกันกว่านี้ไม่มีใครต้องให้มากกว่าหรือว่ารักมากกว่าให้อยู่ด้วยกันไม่หนีกันไปไหนแค่นี้ก็พอแล้วโอเคงั้นต่อจากนี้ไม่ว่าจะทำอะไรกูสัญญาว่ากูจะบอกมังกรกูจะไม่ทำอะไรโดยไม่ปรึกษาแต่ถ้ากูทำอะไรผิดไปมึงก็ให้โอกาสกูค่อยปรับมันไปแล้วกันมึงคิดอยู่ในใจแบบก็แบบเฮลตี้มากพออยู่คนตลาดสนใช่อีก้อนี่เนาะเออดีเนาะพี่บอกเขากินวิสกันเขาไม่ได้กินแล้วอีกทีเท่าไหร่เลยมึงจะไม่ติงได้ไงก็กูเห็นกับตามึงก็พูดมากเลยเนาะเพื่อนเราแล้วแกล้งกันเล่นเฉยๆเปล่ามึงคิดว่ากูโง่เหรอกูมีสมองนะเว้ยกูแยกแยะได้เว้ยพวกสิ่งกูเห็นคืออะไรแต่มันก็ไม่ควรพูดเลยเนาะเรื่องของตัวของเขาไอ้สองคนเนี้ยแม่สนิทกันแต่แฟนเนี่ยไอ้กูเคยเล่าให้ฟังไงว่ามีคนเคยเห็นปีแสงไปเที่ยวบาร์เกย์ด้วยนะเว้ยเออนั่นไงเขามาลองมองดูพฤติกรรมของแม่งหลายวันเรื่องของตัวแฟนไม่ใช่หมดอ่ะเอ้ยขวัญแพ้ว่าไงมึงได้คุยเรื่องนี้กับแพ้บ้างยังนี่มึงบอกเรื่องนี้กับแพ้ด้วยเหรอมามึงจะปล่อยให้กูวิ่งมาหลอกแพ้ไปเรื่อยเหรอผมมาหาแพรครับแพรเขาออกไป
ันไม่ต้องนานแล้วนะทีแรกก็ยังคิดว่าไปหาเขาวิซี่แค่มาหาคุณที่คอนโดอ่ะแยกป่ะที่พูดกับแม่เป็นแบบนั้นไม่บอกแต่ว่าแพรู้ตัวว่าไปเจอแม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะแพรก็ไม่น่าไปเจอเป็นแบบนั้นก็ถ้าเรารู้ตัวก่อนจะดีนี่เห็นแพรแต่ก่อนตอนไปเจอแม่เนี่ยแพรจะอยู่ในสภาพที่ชีวิตมีปัญหาอะไรสักอย่างตลอดไม่เรื่องงานก็เรื่องเงินเราก็เลยไม่รู้สึกโกรธอะไรแต่พอเมื่อวานที่เขาเริ่มจะประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ดูมีความสุขขึ้นมาทั้งที่เขาเคยทำกับเราทำกับพ่อเราไว้แบบนั้นน่ะเรารู้สึกรับไม่ได้อ่ะกินปูยิ่งดูแย่ต้องโทษตัวเองขนาดนั้นหรอกแพ้ซึ่งสัตว์ของความรู้สึกตัวเองบ้างนะมันไม่เสียหายอะไรหรอกพี่แสนเธอรู้ใช่ปะว่าเธอคือเพื่อนคนเดียวของเราที่เราเปิดใจแล้วก็ไว้ใจขนาดนี้ขนาดกับพ่อเลยยังไม่ได้เล่าให้ฟังเรื่องเลยนะแต่มันไม่มีสักเรื่องเลยที่เราจะปิดบังเธอต้องพูดละจริงๆวันนี้เราไม่ได้อยากคุยเรื่องแม่หรอกเราอยากคุยเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องอะไรสัญญากับเราได้ไหมว่าเธอจะไม่ปิดบังเราเหมือนห่อลง 20% ใจเย็นๆก่อนนะแพ้แพ้ฉันรับเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับแพ้พอดีเลยอ่ะไม่ต้องแล้วล่ะเรารู้หมดแล้วอ่ะมีแสงเล่าให้เราฟังหมดละเราขอโทษจริงนะเราไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังเรื่องนี้กับแพ้เลยอ่ะตอนนี้เราไม่รู้ว่าใครคิดว่าเราหลอกใช่ไหมแต่เธออยากพูดอะไรได้ปะเราไม่ได้โกรธเราแค่ไม่เข้าใจว่านี่มันเรื่องอะไรแพ้ก็ยากเดี๋ยวแพ้คือเราให้เราไปเถอะเราไม่พร้อมจะฟังอะไรจากปากเธอเลยแต่มันก็ดีแบบปิดค้างคาเนาะให้มันจบแล้วรอบเดียวอย่าทะเลาะกันเองก็พอหยุดโมโหไว้นะก็พอตัวละมันน่าโมโหทุกตอนเลยนะที่มันโผล่มาเนี่ยขอโทษคือทำดีที่สุดแบบไปแสบทำเรื่องที่ถูกต้องเกิดกูโกหกแพ้ไม่ได้ว่ะดีแล้วThank you.
ครียดอ่ะจะไม่ให้เครียดได้ยังไงกูบอกแล้วกูอยากทำทุกอย่างให้มันถูกต้องสุดท้ายมึงก็แม่เอ้ยชีวิตกูผิดพลาดแบบนี้ถึงเมื่อไหร่วะกูเข้าใจว่าคำถูกต้องที่มึงพูดถึงนะการที่เราสองคนได้คบกันซะอีกแค่นั้นยังไม่พออยากให้ดราม่าเลยพรุ่งนี้เก่าคิดที่อีเนี่ยออกมาเจอกันหน่อยได้ไหมอยากคุยด้วยได้ดิจุดเริ่มต้นค่ะจะได้เดทกับแพรใหม่แล้วหรอวะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มันต้องมีอะไรบางอย่างนะสามคนเนี่ยเอาไปไหนฮะเออคุณจะไปไหนไม่ทั้งยุ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีความรู้ความลับว่าน้องขวัญนี่อะไรวะแกฉันรู้นะว่าฉันกับแกเคยตกลงกันไว้ว่าเราจะไม่มีการหึงหวงกันแล้วถ้าใครคนใดคนหนึ่งจะไปมีคนที่จริงจังอ่ะเป็นเฟนวิกเหรอเออเอ้ยใช่ใช่ฉันไม่อยากผิดสัญญากับแกหรอกนะแต่ฉันอยากซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองว่ะมันพอจะมีทางไหมอ่ะที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนมันถูกต้องอ่ะเนาะไปคบคนอื่นได้ไหมฝันหนีไปหนีไปลูกขอโทษจริงว่ะแต่กูไม่ได้รู้สึกกับมึงขนาดนั้นนะมันก็ที่ไม่หรอกเออใช่มันก็ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองอ่ะนะเฮ้ยตอนมึงจะมาโทษกูแม่ด้วยเราตกลงกันแล้วตั้งแต่แรกไงงั้นขอแค่ไม่ใช่แพ้ได้ไหมอ่ะมันใกล้ต่อไปเนาะฉันกับแพ้เป็นเพื่อนกันนะเว้ยทำแบบนี้มันเจ็บเกินไปนะเว้ยน็อตไม่ได้วะแพ้คือคนไหนที่กูชอบโอ้ my god แล้วกูก็ต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันใช่ไหมก็ไม่ผิดอ่ะนะก็ไม่ผิดไม่มีใครผิดทั้งนั้นแต่มันก็น่าจะดีกว่าในอนาคตที่กวีไปเห็นนะใช่ก็เข้ากับว่านอกจากเรื่องของเราสองคนชีวิตของคนอื่นแย่หมดเลยเหมือนในอนาคตที่กูเคยเห็นมาโดยเฉพาะชีวิตของแพรคำถามก็คือเออต้องทำใจปล่อยให้เรื่องเป็นแบบนี้จริงเหรอวะแล้วถ้าความถูกต้องของเรามันทำให้ชีวิตของคนอื่นต้องเจอกับความผิดพลาดอ่ะอย่างนี้จะเรียกความถูกต้องได้เหรอวะเริ่มคบกันเมื่อไหร่แต่กลายเป็นว่าเราต้องมาโทษตัวเองต้องมารู้สึกผิดกับคนอื่นขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้ยมันไม่สามารถแบกใครได้หมดหรอก
มันแบบนี้เราควรจะคบกันต่อหรือเปล่าผมก็ใจไม่ยินพูดนะแต่กูก็อดคิดไม่ได้ว่ะว่าถ้าเกิดสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าคนที่มึงคบด้วยผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่กูมึงจะกังวลขนาดนี้จะรู้สึกปิดขนาดนี้ไหมไม่หรอกมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยถ้าถามว่ายังอยากคบกับมึงต่อไปไหมคำตอบคือใช่เพราะกูไม่อยากเสียมึงไปอีกแล้วแต่มันยังมีคนข้างอะไรอีกไหมที่เราพอจะทำให้มันดีขึ้นได้ว่าสิ่งเดียวที่เราทำได้คือแค่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะจับมือจะผ่านไปด้วยกันเรื่องที่เธอเคยบอกอะเรื่องกวีกับปีแสงเรารู้แล้วนะว่ามันเป็นความจริงเราขอโทษนะที่เราเคยไม่เชื่อเธอไม่เป็นไรเลยคือชูมาถ้าวันนี้แพ้ได้รู้ความจริงเราก็โอเคแล้วงั้นเราขออะไรเธออีกอย่างได้ไหมเราไม่อยากให้เธอเอาเรื่องของสองคนนี้ไปพูดกับคนอื่นอีกเราไม่อยากให้สองคนนั้นรู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกอึดอัดแล้วมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวด้วยนี่แพรจะปกป้องให้สองคนนั้นดีกว่าเป็นมารยาทค่ะอีน็อตก็สองคนนั้นเป็นเพื่อนเราไงแล้วเขาก็เป็นเพื่อนเธอเหมือนกันไม่ใช่หรอมองเขาเป็นเพื่อนด้วยค่ะร้อยรูปได้อยากกระตุกเกลียวเขาจะหมกเขาจะหมกไปเลยงั้นเราขอตัวไปนะเลิกมีไม่เดี๋ยวก่อนดิไม่มีแล้วสรุปวันนี้ที่เรียกมาเนี่ยคุณจะคุยแค่นี้หรอใช่ค่ะทำไมอ่ะก็เรารู้นะว่าเธอคิดยังไงกับเราแต่เราไม่ได้ชอบเธอตอนเราก็คงให้เธอได้แค่ความเป็นเพื่อนใจไม่ใจเราขอโทษทีนะเร็วมากปิดจรวดอยู่แต่มันจะได้เข้าลูกเข้าอะไรเออไม่หรือว่ากลับไปหาขวัญไปทำอะไรไม่งั้นก็คือขวัญน่าสงสารสุดสำคัญไม่แพ้กันนะกลัวเราต้องมีความหวังไม่รู้นะว่าอะไรมันทำให้มึงเชื่อว่าอนาคตมันจะมีแต่เรื่องเลวร้ายแต่เราจะมองโลกในแง่ดีบ้างไม่ได้หรอวะมันด้วยความดีกูขอเชื่ออีกแบบกูเชื่อว่าทุกอย่างมันจะไม่ผิดพลาดแบบนั้นกูเชื่อว่าทุกคนจะทำในสิ่งที่ถูกต้องและกูเชื่อว่านางคนจะดีที่สุดในแบบของมันเอเนจีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูเชื่อว่าการที่เราสองคนได้คบกันไม่มีอะไรจะถูกต้องไปมากกว่านี้แล้วแต่งเท่านั้นน่ะแต่งไหมแต่งต้องยื่นข้างไหนข้างนี้แต่งค่ะแต่งด้วยค่ะ
ขอได้ไหมเดี๋ยวซื้อแผ่นเองก็ได้ขอได้ไหมคนนี้พระเอกที่มีสติมากเลยจริงน่ารักมากไม่ยอมแพ้สติเงี้ยต่อไปเป็นไงเอ่ยดูสิโอ้คือเนี้ยโอ้ยอาบน้ำไปไปโอ้ยทำไมกูต้องมาดูแก้ผ้าด้วยวะฮะอ๋อได้ยังไงล่ะดูทำโอ้ยเครื่องนี้ไม่ไหวอ่ะไม่เอาอ่ะไม่ชอบอ่ะยังไม่ลองเลยจะรู้ได้ไงว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าคุณกลัวจับมือผมไว้ไม่ต้องกลัวจับมือผมไว้ถ้าแฟนกูพูดเนี่ยกูก็ไม่ขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวไปต่อกันที่รีแคปจ้า